ประเทศไทยของเราก็พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้วมากกว่า200คนนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ออกมาเน้นย้ำถึงความสามารถในการแพร่เชื้อได้เร็วแต่ว่าอาการก็อาจจะรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าเพราะว่าไม่ทำลายปอดนะครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.รายงานเมื่อวานนี้นะครับว่ามีผู้หายป่วยเพิ่มประมาณ 2,766 คนโดยพบว่าติดเชื้อรายใหม่ 2,671 คนอยู่ระหว่างการรักษาตัว 38,192 คนและเสียชีวิตไป27คนส่วนใหญ่ก็พบนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ78และผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ15สำหรับการจัดงานปีใหม่ที่จะมี5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเชียงใหม่นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาและระยองขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในวันนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน QQ โดยจะมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คนเท่านั้นซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจเชื้อล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการจัดสถานีหมอพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวไปตรวจหาเชื้อตามจุดที่กำหนดได้มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิภายในงานนอกจากนี้นะครับยังขอให้ทุกคนที่จะไปร่วมงานปีใหม่ไม่ว่าจะเป็น5จังหวัดดังกล่าวหรือว่าที่อื่นๆประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชันกรมอนามัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นส่วนที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการสบค.ก็มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนในกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยากก็ต้องขอบคุณทั้งกระทรวงมหาดไทยสมาคมเจ้าของเรือไทยกรมเจ้าท่าแล้วก็สรชนที่รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานประมงทั้งคนไทยและก็ต่างชาติวิธีการบันทึกสำรวจว่ามีรายงานอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนื่องมาจากว่าอยู่ที่ทะเลประมาณ300คนหากเข้าฝั่งนะครับก็จะมีการพยายามฉีดวัคซีนให้ได้ทั้งหมดรวมไปถึงแรงงานต่างชาติศูนย์อพยพและก็ศูนย์พักพิงอีกด้วยนะครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะกล่าวถึงกรณีของสามีภรรยาที่จังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางมาจากประเทศเบลเยียมนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือตรวจไม่พบเชื้อก็เดินทางกลับภูมิลำเนาก็คือที่กาฬสินธุ์นะคะจากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อุดรธานีไม่ได้มีการตรวจซ้ำทำให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไปอย่างน้อย22คนทั้งครอบครัวพนักงานร้านอาหารลูกค้าในร้านรวมถึงมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนับร้อยคนดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หากพฤติกรรมที่น่าเป็นกังวลก็คือการรวมกลุ่มกันดังนั้นคนที่เดินทางกลับบ้านค่ะขอให้มีการตรวจหาเชื้อก่อนที่จะไปพบปะผู้อื่นไม่ใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะถังน้ำแข็งแก้วเหล้าหรือแก้วที่มีเครื่องดื่มรวมไปถึงต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสด้วยด้านนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นอุทาหรณ์ถึงความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาด้วยระบบไม่กักตัวหรือว่า test and go แม้จะมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าไทย72ชั่วโมงเมื่อเข้าไทยแล้วก็จะมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้งในรอบ24ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่การันตีนะคะว่าจะไม่ติดเชื้อโควิด-19เพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของระยะฟักตัวของโรคแล้วทำให้ตรวจไม่เจอเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนไทยที่เพิ่งกลับเข้าประเทศมาในช่วงแรกค่ะคุณหมอย้ำเลยบอกว่าอย่าพึ่งรีบไปพบแพทย์พบญาติหรือรวมตัวกันนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงติดเชื้อจากช่วงระยะฟักตัวนี้คนที่มีญาติเพิ่งมาจากต่างประเทศค่ะก็แนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งกลับมาแค่ 1-2 วันเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบไปเจอหรือว่ารวมตัวกันนะคะรอให้มั่นใจหรือว่าตรวจหาเชื้อครบสัก 2-3 รอบก่อนแล้วก็ค่อยเจอกันนะคะเช่นเดียวกับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าการพบเชื้อโอมิครอนในคู่สามีภรรยาถือเป็นกลุ่มระบาดแรกที่มีการติดเชื้อในประเทศและมีการแพร่ในจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรธานีก็ต้องมีการสอบเส้นทางของโรคอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันนั่งอยู่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศปิดรวมถึงมีการพูดคุยกันเป็นเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของกาฬสินธุ์เนี่ยถือเป็นกลุ่มก้อนการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกลุ่มแรกในประเทศไทยเลยด้วยค่ะ
ด้านนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้ทั่วโลกพบเชื้อโอมิครอนแล้วใน106ประเทศโดยยังคงมี3สายพันธุ์ย่อยก็คือ BA1 BA2 แล้วก็ BA3 พบการระบาดมากที่สุดก็คือ BA1 และจากการติดตามข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ดูเชื้อที่ทำปฏิกิริยากับเซลล์ของร่างกายก็พบครับว่าโอมิครอนก่อโรคแล้วก็มีเชื้อชุกชุมที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แพร่ได้เร็วกว่าเดลต้าถึง70เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเราดูลึกลงไปถึงเนื้อปอดกลับไม่ทำอันตรายเหมือนกับเดลต้าส่วนอัตราการติดเชื้อในครัวเรือนก็พบว่าเดลต้ามีอัตราแพร่ร้อยละ 10.3 ขณะที่โอมิครอนพบร้อยละ 15.8 ส่วนอัตราการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดลต้ามีอัตราร้อยละ 50และนอนรักษามากกว่า1วันร้อยละ 61ซึ่งโอมิครอนนอนที่โรงพยาบาลร้อยละ 20-25 และนอนรักษามากกว่า1วันร้อยละ 40-45 ส่วนอาการหนักนะครับโอมิครอนทำให้เกิดอาการหนักร้อยละ 21ขณะที่เชื้ออื่นอาการหนักร้อยละ40อย่างไรก็ตามการติดตามเชื้อโควิด -19 ในไทยยังไม่พบการติดเชื้ออัลฟาเบต้าแล้วโดยพบว่าเดลต้านะครับมีอยู่มากกว่า730คนและโอมิครอนที่142คนนะครับบวกบอกว่านะครับการพบคนติดเชื้อไปก่อนหน้านี้อีก63คนทำให้มียอดรวม205คนและหากดูภาพรวมของประเทศก็พบนะครับว่ามีการติดเชื้อโอมิครอนแล้วร้อยละ16ล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็แถลงว่าเชื้อโอมิครอนระบาดไปแล้ว110ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกโดยมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งในหลายประเทศและภูมิภาคที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนโอมิครอนก็ระบาดรวดเร็วกว่าเดลต้าอย่างมีนัยสำคัญถึง2เท่าในช่วงเวลาระหว่าง2และก็3วันส่วนข้อมูลของการวิจัยเบื้องต้นจากแอฟริกาใต้สหราชอาณาจักรและเดนมาร์กแสดงให้เราเห็นนะครับว่าโอมิครอนมีความเสี่ยงทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลต่ำกว่าเดลต้าส่วนข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในการหยุดยั้งโอมิครอนยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าชูก้าเป็นสมาชิกวง BTS ของเกาหลีใต้เนี่ยก็พบนะครับว่าเขาติดเชื้อโควิด-19หลังจากเดินทางกลับจากการเปิดคอนเสิร์ตแบบมีผู้ชมครั้งแรกที่สหรัฐนับตั้งแต่ที่โควิด-19 ระบาดนะครับค่ะชูก้าหรือว่ามินยุนกินะคะวัย28ปีหนึ่งในแรปเปอร์ของวง BTS นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วช่วงที่ผ่านมาก็มีการไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ติดเชื้อโควิดมานะคะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่แฟนๆทราบว่าติดเชื้อโควิดก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับกันท่วมท้นทีเดียวละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ